ว้าวเลยนี่วดีนำทัพเตรียมเปิดตัวแบตเกลือถูกปลอดภัยและมีคนไทยทำได้ด้วยนะทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับเรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมากระแสรถยนต์ไฟฟ้าในไทยแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่จนหลายๆคนก็แอบวางเงินจองเตรียมออกรถไฟฟ้าคันใหม่กันให้ลืม wow. แต่ล่าสุดดันมีเหยี่ยวข่าวตาดีแอบเห็นชาวเน็ตประสบปัญหาแบตเตอรี่ใต้ท้องรถกรูดกับขอนไม้บ้างฟุตบาทบ้างขอบปูนบ้างแถมพอจะเปลี่ยนแบตแต่ละทีค่าใช้จ่ายก็แพงหูฉี่ร้อนถึง BYD ที่เตรียมออกโรงเปิดตัวแบตเตอรี่ชนิดใหม่ที่แว่วๆมาว่าทั้งถูกทนแถมยังไม่ติดไฟอีกต่างหากเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยครับโดยปกติแล้วแบตเตอรี่รถไฟฟ้าทั่วไปจะมีส่วนประกอบจากแร่ธาตุยอดฮิตอย่างลิเธียมโคบอลต์และนิกเกิลแต่ล่าสุดทั่วโลกก็ต้องตะลึงเพราะมีข่าวลือออกมาว่าแบตเตอรี่ที่ทาง BYD กำลังเร่งมือซุ่มพัฒนาอยู่คือแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบตชนิดใหม่ที่ไม่ใช้แร่ธาตุหายากอย่างลิเธียมที่เป็นตัวการทำให้แบตมีราคาแพงก่อนอื่นขอเข้าช่วงวิชาเกินเอ้ยวิชาการกันสักนิดว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมีส่วนประกอบมาจากโลหะกลุ่มอัลคาไลน์ซึ่งพอได้ยินคำว่าโซเดียมหลายคนอาจจะสับสนกับเกลือที่เป็นสารประกอบมีสูตรทางวิทยาศาสตร์ว่า NaCl หรือโซเดียมคลอไรด์แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าโลหะกลุ่มนี้ที่เราพูดถึงไม่ได้เป็นผงขาวๆเหมือนกับเกลือโซเดียมหรือเกลือแกงในครัวที่เราใช้กินกันนะเพียงแต่มีแร่ธาตุโซเดียมเป็นองค์ประกอบเหมือนกันหากว่ากันตามหลักทฤษฎีแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะมีหลักการทำงานคล้ายกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีการถ่ายทอดพลังงานระหว่างขั้วแคโทดและแอโนดเหมือนกับที่รถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นในปัจจุบันใช้กันซึ่งแบตโซเดียมไอออนนี้เขาพกข้อดีมาเต็มกระเป๋าทั้งการเป็นตัวนำความร้อนและตัวนำไฟฟ้าที่ดีไม่เป็นพิษสามารถทำปฏิกิริยาได้ไวถึงแม้แบตลิเธียมไอออนที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันจะสามารถกักเก็บพลังงานได้สูงอย่างที่หลายๆค่ายเคลมไว้ก็จริงแต่แร่ธาตุที่ใช้ในการผลิตแบตชนิดนี้มีราคาสูงมากและมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะแพงขึ้นเรื่อยๆบริษัทแบตเตอรี่ชั้นนำของโลกที่หันมาเอาดีด้านรถไฟฟ้าอย่าง BYD จึงหันมาวิจัยและพัฒนาแบตโซเดียมไอออนโดยไม่ใช้แร่ธาตุลิเธียมโคบอลต์หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบแต่กลับใช้โซเดียมที่เป็นธาตุทั่วไปสามารถสกัดจากเกลือมาใช้ได้ซึ่งวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างนึงเพราะสามารถลดต้นทุนในการผลิตไปได้เยอะพอสมควรส่งผลให้ราคาแบตที่มีวิแววจะเปิดตัวในอนาคตน่าจะมีราคาที่ถูกลงไปด้วยนอกจากต้นทุนในการผลิตที่ถูกกว่าแล้วแบตโซเดียมไอออนยังมีความปลอดภัยสูงกว่าอีกต่างหากเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูคุณสมบัติของโซเดียมตามหลักเคมีแล้วจะเห็นว่าโซเดียมไอออนมีความเสถียรต่อความร้อนสามารถรักษาอุณหภูมิขณะใช้งานได้ค่อนข้างดี wow. ให้ความหนาแน่นของพลังงานสูงมีโอกาสติดไฟหรือระเบิดน้อยกว่าแบตชนิดอื่นแถมยังชาร์จไฟได้เร็วอีกด้วยซึ่งทั้งหมดที่พูดไปก็เกือบจะทำให้เจ้าแบตชนิดนี้เพอร์เฟกต์อยู่แล้วเชียวถ้าไม่ติดตรงที่แบตโซเดียมไอออนจะมีน้ำหนักมากกว่าลิเธียมไอออนหรือแบตชนิดอื่นอยู่พอสมควรซึ่งจุดนี้แหละที่จะส่งผลต่อระยะทางและอัตราการสิ้นเปลืองของตัวรถไฟฟ้าโดยตรงนอกจากนี้การพัฒนาหรือการขยายสเกลการผลิตและซัพพลายเชนต่างๆก็ทำได้ค่อนข้างยากบวกกับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบันยังมีคนพัฒนาอยู่ค่อนข้างน้อยด้วยแล้วจึงมีความเป็นไปได้ที่เหล่าบรรดาบริษัทต่างๆจะยังกล้าๆกลัวในการทุ่มทุนผลิตแบตชนิดนี้กันแต่ถ้าแร่ธาตุหายากที่นิยมใช้ผลิตแบตในปัจจุบันมีราคาพุ่งสูงปรี๊ดขึ้นเรื่อยๆอยู่แบบนี้ก็อาจจะเป็นตัวเร่งให้ทางค่ายรถและบริษัทแบตยอมหันมาวิจัยพัฒนาและใช้แบตโซเดียมไอออนกันแทนก็เป็นได้ก่อนที่เราจะไปล้วงลับข้อมูลเด็ดกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับจริงๆแล้วเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียมไอออนไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรมีบริษัททั้งทางฝั่งจีนยุโรปและอเมริกาที่พัฒนาเทคโนโลยีนี้และนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆกันมาแล้วซึ่งการที่จะนำแบตมาใช้กับรถไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายอยู่พอสมควรแต่เอาเข้าจริงก็มีบางบริษัทเริ่มเล็งเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดเทคโนโลยีนี้เพื่อแลกกับต้นทุนที่ถูกลงในอนาคตค่ายแรกที่จะพูดถึงคงเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ BYD ค่ายรถไฟฟ้ายักษ์ใหญ่จากแดนมังกรที่ผลิตเบสแบตเตอรี่อันเลื่องชื่อซึ่งพวกเขาก็ขอสานต่อความสำเร็จนี้ด้วยการแตกแขนงเทคโนโลยีในมือซุ่มพัฒนาแบตโซเดียมไอออนซึ่งเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมาสื่อข่าวท้องถิ่นจากจีนอย่างเลดโพสต์ได้รายงานว่า
FinDreams บริษัทในเครือของ BYD อาจวางแผนผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจำนวนมากเพื่อขายในเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่2ของปี2023สำหรับใช้ติดตั้งในรถไฟฟ้ารุ่นชิ้น Plus EV Dolphin และว่าที่รถไฟฟ้าคันใหม่อย่าง C9ที่จะหันมาตีตลาดรถไฟฟ้าราคาถูกซึ่งแว่วๆมาว่าแบตชนิดใหม่นี้จะทำให้ทางค่ายเคาะราคาเจ้า C9 ออกมาได้ต่ำกว่า 100,000 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 500,000 บาทเท่านั้นแต่เบรกก็ต้องดังเอียดเพราะเจ้าหน้าที่ของ BYD ในจีนได้ออกมาปฏิเสธกับสื่อ Panda Daily ว่าข่าวลือต่างๆที่ได้ยินมาไม่เป็นความจริงแม้ถึงจะปฏิเสธสิ่งแข็งแบบนี้แต่ก็ไม่ไหวทิ้งท้ายให้แฟนๆได้ใจเต้นตุ้มๆต่อมๆว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนกำลังเข้าสู่ช่วงทดสอบการทำงานของ BYD แล้วนะแม้กลับไปกลับมาแบบนี้เลิกลักเหมือนกันนะอีกบริษัทที่เร่งมือซุ่มผลิตแบตชนิดเดียวกันคือ CATLหรือบริษัท Contemporary Empress Technology หนึ่งในซัพพลายเออร์แบตรายใหญ่ที่สุดในตลาด EV โลกที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดรถ EV ราวๆ1ใน3ซึ่งแบรนด์รถยนต์ที่พวกเขาซัพพลายแบตให้ก็จะมีแบรนด์ดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น Tesla, Mercedes-Benz, Neta, Daihatsu, Volkswagen, BMW รวมไปถึงรถ Toyota บางรุ่นเยอะขนาดนี้เรียกว่าครองทั้งตลาดแล้วมั้งหากใครติดตามข่าวเรื่องแบตเตอรี่รถไฟฟ้าน่าจะยังพอจำได้ว่าเมื่อวันที่29กรกฎาคม2021ที่ผ่านมาทาง CATL ประกาศเปิดตัวแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่ผลิตขึ้นเองเป็นบริษัทแรกแถมยังเคลมอีกว่าแบตชนิดนี้สามารถชาร์จไฟกระแสตรง DC Fast Charge จาก 0 ถึง 80% ได้ภายใน15นาทีเท่านั้น wow. ในขณะที่แบตทั่วไปจะต้องใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงความพีคยังไม่หยุดแค่นี้เพราะทางค่ายยังออกมาบอกอีกว่าณตอนนี้แบตโซเดียมไอออนที่ผลิตได้มีความหนาแน่นพลังงานสูงถึง160วัตต์อาวต่อกิโลกรัมและกำลังเร่งพัฒนาให้ถึง200วัตต์อาวต่อกิโลกรัมในขณะที่แบตลิเธียมไอออนทั่วไปจะมีความหนาแน่นพลังงานอยู่ที่250วัตต์อาวต่อกิโลกรัมซึ่งถ้าหากทางค่ายทำได้จริงก็ถือว่าสเปคไม่ห่างกันมากเท่าไหร่แต่เอ๊ะหลังจากที่พูดไว้ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ทางค่ายยังเงียบกริบไม่มีข้อมูลอัปเดตใดๆเพิ่มเติมแต่ศึกชิงเกลือครั้งนี้ก็ไม่ได้มีแค่ค่ายใหญ่จากแดนมังกรเท่านั้นเพราะล่าสุดบริษัทพลังงานในยุโรปอย่าง Lina Energy ก็กำลังซุ่มพัฒนาแบตชนิดนี้อยู่เหมือนกันซึ่งผลงานโบแดงชิ้นล่าสุดของทางค่ายคือเทคโนโลยีแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแบบ Solid State ที่ล้ำไปอีกขั้นด้วยการรวมเทคโนโลยีโซเดียมไอออนและ Solid State เข้าไว้ด้วยกันโดยจะใช้เซลล์อิเล็กโทรไลต์แบบแข็งเพื่อลดขนาดความหนาของตัวแบตและหลังจากการระดมทุนครั้งล่าสุดถึง$3 ล้านทางบริษัทก็แพลนเตรียมเปิดตัวแบตต้นแบบในช่วงไตรมาสที่2ของปี2023ที่จะถึงนี้แล้วเรียกได้ว่าศึกครั้งนี้ไม่มีใครยอมใครจริงๆเห็นทั่วทุกมุมโลกซุ่มพัฒนากันแบบนี้บอกเลยบ้านเราก็มีไพ่เด็ดกับเขาเหมือนกันนะ wow. เพราะล่าสุดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2022ที่ผ่านมารองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและดร.ธีรวุฒิตันนุกิจผู้แทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกันจับมือเผยโฉมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหินในประเทศไทยที่สำคัญโครงการนี้ถือเป็นที่แรกในไทยและภูมิภาคอาเซียนที่ประสบความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาแบตโซเดียมไอออนเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตแถมความสำเร็จครั้งนี้ยังเป็นเครื่องการันตีอีกว่าคนไทยมีศักยภาพมากพอที่จะสรรหาทรัพยากรในประเทศเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงลดต้นทุนการผลิตแบตเพื่อต่อยอดให้กับวงการรถยนต์ไฟฟ้าของไทยอีกด้วยบวกกับการที่ภาคอีสานในบ้านเราเองก็มีเกลืออยู่มหาศาลหากจะเหมารวมเป็นแหล่งแร่สำคัญในการผลิตแบตชนิดนี้ในไทยด้วยแล้วก็คงไม่ผิดเท่าไหร่นักและยิ่งถ้าเราสามารถสานต่อความสำเร็จด้วยการยกระดับการผลิตแบตชนิดนี้ได้เร็วเท่าไหร่ประเทศไทยก็ยิ่งมีโอกาสลงสนามแข่งขันในวงการรถไฟฟ้าระดับโลกมากขึ้นเท่านั้นบอกเลยงานนี้เพื่อนบ้านมีหนาวแน่ๆจากข้อมูลทั้งหมดที่เรารวบรวมมาจะเห็นว่าหลังจากหักลบข้อดีข้อเสียของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแล้วก็ยังถือว่าเป็นแบตที่ไม่ธรรมดาจริงๆทั้งราคาที่ถูกกว่าและความทนทานที่อาจจะมากกว่าแบตทั่วไปไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นรถไฟฟ้าพร้อมแบตชนิดใหม่ลดแล่นบนท้องถนนในอนาคตกันก็ต้องจับตาดูว่าค่ายไหนกันนะที่จะชิงปาดหน้าเปิดตัวกันก่อนบ้านเราอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งก็เป็นได้แล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับแบตเกลือชนิดนี้มาร่วมคอมเมนต์เอาใจช่วยทีมไทยให้พัฒนาแบตสำเร็จกันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทาง
พื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ